รับซื้อเหรียญละ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญ5บาทรุ่นนี้กันดีกว่านะครับมีการสอบถามแล้วก็หลายหลายท่านยังไม่เข้าใจกันนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับที่ผลิตออกมามีการพบเจออยู่2รูปแบบนะครับสังเกตที่ด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าด้านหลังเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกันทั้ง2แบบนะครับดูด้านหลังเป็นแบบนี้จุดสังเกตให้พลิกดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับ ด้านหน้าถ้าใครสังเกตจะไม่เหมือนกันนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสยามมินนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับหาบาทสยามมินนะครับถ้าเกิดว่าด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วพลิกมาเป็นตัวอักษรคําว่าประเทศไทยยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อรุ่นนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันแต่ว่าพลิกด้านหน้าเป็นสยามมินนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับเหรียญละ500ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับ เหรียญหนึ่งบาทแบบในคลิปนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ500ถึง1,500บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับเหรียญละ500ถึง1 5 0 0บาทนะครับดูคลิปให้จบนะครับคลิปสั้นๆแบบไหนที่รับซื้อแบบไหนที่ขายได้จริงนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับก็คือหลายๆท่านก็ยังได้ใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าบางเหรียญขายได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับแต่ว่า เดี๋ยวให้ดูเหรียญแบบที่รับซื้อแล้วกันนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า,าลักษณะไม่เหมือนกันนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อ500ถึง1,500บาทเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญลักษณะของการปั๊มเบี้ยวๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับ ใครมีเหรียญที่แบบลักษณะเบี้ยวๆแบบนี้อย่ารีบเอาไปใช้นะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งไว้ผมดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าโอเคนะครับสวยๆเคลื่อนเยอะๆเบี้ยวเยอะๆผมรับซื้อนะครับส่งรูปไว้ผมดูผมจะเสนอราคาให้นะครับติดต่อได้ทั้งทาง าทางเพจก็ได้นะครับรับชมทางเพจก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ารับชมทางช่องทางอื่นๆนะครับช่องทาง YouTube ก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับติดต่อได้จริงนะครับใครมีเหรียญ1นบาทแบบนี้นะครับปั๊มเบี้ยวๆแบบนี้รับซื้อ500ถึง1 5 0 0บาทนะครับ